ต่อไปขอเชิญท่านรัฐมนตรีเสนอหลักการและเหตุผลครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.ซึ่งมีหลักการสำคัญคือจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเหตุผลนั้นขอประธานกราบเรียนว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นกฎหมายกลางใช้กับหน่วยงานของรัฐทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามเรื่องนี้เป็นไปตามสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศซึ่งมีบทบัญญัติรองรับไว้ว่ารัฐจะต้องจัดให้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความจำเป็นขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลเคยแถลงต่อรัฐสภาเรื่องรัฐบาล 4.0 อย่างที่เรียกและก็เข้าใจกันว่าหมายความถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ความจริงเรื่องนี้อาจจะมีการตั้งข้อสงสัยได้ว่าการนำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า LINE หรือแม้แต่สิ่งที่เรียกกันว่าโทรสารหรือแฟกซ์ตลอดจนการสื่อสารโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาใช้ในการทำงานนั้นก็มีการใช้กันอยู่แล้วทั่วไปเหตุใดถึงจะต้องมาเดือดร้อนออกกฎหมายกันในคราวนี้แล้วเราก็เคยออกกฎหมายทำนองนี้กันไปแล้วหลายฉบับไม่ใช่หรือเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นคำตอบก็คือว่าความจริงเรามีกฎหมายที่อนุญาตให้นำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงานอยู่หลายฉบับแล้วครับรวมทั้งกฎหมายว่าโดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในขณะที่ออกกฎหมายเหล่านั้นเพ่งเล็งไปถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเป็นหลักมากกว่าอย่างกฎหมายว่าโดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ระบุไว้ชัดว่าให้ใช้กับกิจการหรือนิติกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์พอเอ่ยอย่างนี้จะเอามาประยุกต์ใช้กับการติดต่อในทางราชการระหว่างเอกชนกับรัฐหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองนั้นจะเกิดความเครือบคลุมสงสัยไม่มั่นใจเกิดขึ้นแม้แต่ผู้รักษาการตามกฎหมายเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะนำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติราชการเป็นการทั่วไปได้หรือไม่กฎหมายหลายฉบับครับเขียนขึ้นมาในสถานการณ์ซึ่งเป็นอย่างหนึ่งเช่นเขียนว่าเรื่องนี้จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งดังนี้เป็นต้นพอเขียนบัมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็เกิดการตีความขึ้นไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือโดยศาลว่าเมื่อกฎหมายเขียนว่ามาประชุมตัวก็ต้องมาถ้ามาประเภทโผล่แต่ภาพมาโผล่แต่เสียงมาไม่เรียกว่ามา
และไม่นับเป็นองค์ประชุมนี่ก็จะเห็นได้ว่าการเขียนกฎหมายในสมัยก่อนนั้นเป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือกฎหมายที่เขียนว่าเมื่อเอกชนจะติดต่อกับทางราชการในการขออนุญาตขออนุมัติขอยื่นคำร้องขอจ่ายเงินขอเสียค่าธรรมเนียมขอจดทะเบียนกฎหมายก็ไปเขียนว่าจะต้องยื่นคำร้องพอเขียนว่ายื่นคำร้องก็มีการตีความกันว่าหมายถึงต้องเป็นเอกสารหนังสือการยื่นคำร้องโดยผ่านทางไลน์ทางโทรศัพท์มือถือไม่เรียกว่าคำร้องนี่ก็เป็นอุปสรรคในการทำงานหรือกฎหมายเขียนว่ายื่นคำร้องพร้อมทั้งลงลายมือชื่อก็เกิดการตีความว่าการลงลายมือชื่อนั้นจะต้องลงชื่อหรือเซ็นชื่อด้วยตัวเองซ้ำร้ายกว่านั้นคือบางส่วนราชการตีความเลยไปถึงว่าเจ้าตัวจะต้องมาปรากฏแล้วเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นประเภทที่ส่งมาโดยวิธีทางไลน์ทางอีเมลไม่เป็นที่ยอมรับบางแห่งอาจจะยอมรับแต่ไม่สามารถถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปได้ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคลอนแคลนใจไม่มั่นใจก็ต้องการจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าผลของการดำเนินการโดยใช้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นที่พึงยอมรับกันได้และสถานการณ์ก็มาเป็นใจให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ซึ่งมีหลักในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมประชาชนเองก็รู้สึกความไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยที่จะออกจากบ้านไปติดต่อกับทางราชการแต่พอถึงเวลาเข้ามันก็ต้องติดต่อจนได้ดังนี้การจะต้องจัดทำกฎหมายกลางเพื่อยอมรับผลของการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปยกร่างแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการด้วยกันทั้งในส่วนกลางและในต่างจังหวัดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อได้ความคิดเห็นเป็นที่แน่ใจนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจนกระทั่งยกร่างเสนอคณะรัฐมนตรีและนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยถือเป็นกฎหมายในการปฏิรูปหลักใหญ่ใจความของกฎหมายนี้จึงเป็นเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องคำขอคำอนุญาตคำอนุมัติการจ่ายเงินการจ่ายค่าธรรมเนียมระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการส่งเอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองโดยนำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในยุคสมัยมาใช้ถ้าขณะนี้มันมีขอบเขตไปเพียงไหนก็ใช้ไปเพียงนั้นถ้าต่อไปการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มันไปไกลกว่านี้อย่างไรก็สามารถนำมาใช้ได้ตามนั้นตลอดไปจะยกเว้นไม่ใช้อยู่ก็คือหน่วยงานในทางนิติบัญญัติหน่วยงานในทางตุลาการหน่วยงานในทางอัยการหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ได้ว่ายกเว้นเอาไว้ตลอดไปยกเว้นไว้เพียงเพราะเหตุว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีความเป็นอิสระและมีกฎระเบียบของตนเองที่อาจจะสลับซับซ้อนยังไม่เป็นที่เข้าใจของประชาชนจึงได้กันไว้ก่อนว่ายังไม่นำมาใช้แต่เมื่อใดที่หน่วยงานเหล่านี้มีความพร้อมแจ้งไปยังรัฐบาลรัฐบาลก็จะได้ออกพระราชกฤษฎีกาขยายไปถึงให้สามารถใช้ได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคในส่วนของระบบราชการทั่วไปนั้นให้นำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จ
จะยกเว้นก็เฉพาะ2หลักใหญ่คือในกรณีของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อขายบ้านที่ดินอาคารชุดคอนโดมิเนียมการจดทะเบียนจำนองเราถือว่าทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ใหญ่มีความสำคัญและมีโอกาสที่จะปลอมแปลงกันได้ง่ายมีมูลค่าสูงจึงสมควรจะต้องใช้วิธีตามแบบเดิมที่ใช้อยู่คือเจ้าตัวจะต้องไปปรากฏตัวจะใช้วิธีสื่อสารกันโดยทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังไม่น่าจะเหมาะสมในเวลานี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือธุรกรรมนิติกรรมที่เป็นเรื่องส่วนตัวเช่นการจดทะเบียนสมรสการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนการขอมีหนังสือเดินทางการขอทำเอกสารพินัยกรรมฝ่ายเมืองซึ่งต้องเคยไปจดแจ้งกันที่อำเภอต้องปรากฏตัวต้องดูรูปร่างหน้าตาลายเซ็นก็ยังต้องอนุโลมใช้แบบเดิมไปก่อนจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้นั้นยังไม่สมควรทั้งหมดนี้คือหลักการและเหตุผลสำคัญที่เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนประหยัดเงินประหยัดเวลาและขณะเดียวกันลดการมีปัญหาที่จะต้องออกนอกบ้านรวมทั้งการที่จะไปเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อเหตุแทรกซ้อนในหลายอื่นรวมทั้งการเรียกสินบาทคาดสินบนเรียกเงินใต้โต๊ะบนโต๊ะอย่างที่เคยกล่าวหากันเมื่อใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วมันก็จะตัดในสิ่งเหล่านี้เสียได้จึงนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาเพื่อที่ประชุมรัฐสภาได้กรุณาพิจารณาหากมีข้อซักถามหรือแนะนำอย่างใดรัฐบาลยินดีที่จะชี้แจงและไม่ขัดข้องถ้าหากว่าจะมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขในชั้นกรรมาธิการให้ร่างกฎหมายนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพรัฐบาลต้องขอขอบพระคุณในความคิดเห็นของท่านสมาชิกรัฐสภาถ้าหากว่าได้ฟังมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงท่านสุดท้ายก็จะเห็นว่าท่านได้แสดงความปรารถนาดีห่วงใยว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้จริงถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ห่วงใยว่าเสียดายที่ได้ดำเนินการออกกฎหมายนี้ช้ากว่าความต้องการของโลกและสังคมในปัจจุบันตลอดจนความห่วงใยอื่นๆหลายอย่างหลายเรื่องครับความห่วงใยของท่านจะที่คลายได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านในชั้นคณะกรรมการแต่หลายเรื่องความห่วงใยของท่านอาจจะไม่สามารถปรากฏในร่างกฎหมายนี้ได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรับเอาความห่วงใยนี้ไปจัดการป้องกันแก้ไขและปราบปรามเช่นความห่วงใยของคุณประเสริฐในเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลความห่วงใยของคุณจิรายุในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสิ่งเหล่านี้อาจจะเขียนในกฎหมายยากแต่รัฐบาลจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่จะป้องกันหรือแม้แต่เมื่อมีการล่วงละเมิดกระทำผิดรัฐบาลก็จะต้องมีหน่วยงานและบุคลากรที่จะปราบปรามซึ่งอำนาจมันมีอยู่แล้วในกฎหมายต่างๆก็ขอรับความห่วงใยและความกังวลนี้ของท่านไปท่านประธานที่เคารพครับเรื่องการปฏิบัติงานโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นคุณอุปการต้องยกให้กับภาคเอกชนเขานำมาก่อนภาครัฐเขาทำมาก่อนภาครัฐเขาเสี่ยงมาก่อนภาครัฐเขาลงทุนมาก่อนภาครัฐและก็เพราะเหตุอย่างนี้เองในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จมาก่อนภาครัฐ
คือการปฏิบัติงานของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวรัฐไปเรียนรู้จากการทำงานของภาคเอกชนโดยเฉพาะก็คือธนาคารต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆภายหลังก็เอามาปฏิบัติตามบ้างโดยริเริ่มในภาครัฐที่เป็นกึ่งรัฐกึ่งเอกชนก่อนนั่นก็คือรัฐวิสาหกิจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รัฐวิสาหกิจก็ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นคำร้องคำขอคำอนุญาตคำอนุมัติการเสียเงินการจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนภาคราชการไปแล้วด้วยเหตุนี้เองในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงบอกว่าไม่ใช้กับนอกจากจะพูดถึงหน่วยงานทางรัฐสภาหน่วยงานทางศาลอัยการยังไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชนด้วยผมสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าเอ๊พวกเหล่านี้เป็นรัฐวิสาหกิจก็เป็นภาครัฐทำไมจึงไม่ใช้บังคับคำตอบก็คือว่าเขาปฏิบัติไปก่อนหน้านี้แล้วและเขาก็มีระเบียบวิธีของเขาโดยที่ไม่ต้องมายึดโยงผูกกับกฎหมายนี้แต่ประการใดอันนั้นก็ต้องปล่อยไปส่วนเหตุผลที่ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานทางศาลหน่วยงานทางอัยการหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอันนั้นอาศัยอีกเหตุผลหนึ่งคือไม่ใช่เหตุผลว่าหน่วยงานเหล่านั้นได้ปฏิบัติหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเรียบร้อยดีงามแล้วแต่แม้เขาจะยังไม่ใช้เราก็ยังคิดว่าไม่สามารถที่จะไปเกณฑ์เอาเขาเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ทันทีทันใดในขณะนี้ได้ท่านประธานครับขณะที่จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาหลายเดือนมาแล้วการรับฟังความคิดเห็นในเวลานั้นเมื่อหลายเดือนมาแล้วหน่วยงานทางรัฐสภาของท่านประธานหน่วยงานทางศาลหน่วยงานทางอัยการเขายังไม่ได้แสดงความพร้อมแม้แสดงความกระตือรือร้นยินดีและเต็มใจแต่เขายังไม่สามารถที่จะแสดงความพร้อมได้ว่าในแต่ละหน่วยงานนั้นความที่มันมีงานประเภทต่างๆอยู่มากมายการยื่นคำร้องคำขอคำอนุญาตคำอนุมัติมันไม่ใช่เป็นกรณีอย่างเดียวกับที่เอกชนติดต่อกับเขตหรืออำเภอหรือเทศบาลแต่มันเป็นเรื่องที่มีความลึกลับซับซ้อนละเอียดอ่อนมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นในที่สุดจึงคิดว่าในกฎหมายนี้จะไม่ให้นำมาใช้บังคับกับหน่วยงานเหล่านั้นจนกว่าจะมีความพร้อมจึงจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ซึ่งก็เป็นการดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่าในการออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายลูกนั้นเราสามารถกำหนดรายละเอียดสำหรับแต่ละหน่วยงานได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าจะต้องใช้กับหน่วยงานทางรัฐสภาก็อาจจะไปเขียนในพระราชกฤษฎีกาได้ว่าถ้าเป็นการยื่นคำร้องขอแปรยติอย่างที่ท่านเลิศรัตน์ได้ยกตัวอย่างนั้นให้สามารถยื่นโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ถ้าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติอาจจะต้องมาแสดงตนปรากฏตัวไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นตัวอย่างหรือในกรณีหน่วยงานทางศาลนั้นก็สามารถจำแนกในพระราชกฤษฎีกาได้ว่าถ้ายื่นคำฟ้องจะต้องมาแสดงตนปรากฏตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นการยื่นคำขอบางอย่างก็อาจจะยื่นโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างนี้เราสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเป็นรายฉบับเกี่ยวกับศาลเกี่ยวกับอัยการเกี่ยวกับรัฐสภาและมันจะละเอียดกี่มาตราก็ได้แต่ไม่สามารถจะเอาทั้งหมดมาเขียนในพระราชบัญญัติได้ในชั้นนี้จึงได้ยกเว้นไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ยกเว้นถาวรตลอดไปเป็นการรอที่จะออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งก็คือกฎหมายลูกซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ท่านประธานที่เคารพครับหลายเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตและฝากเอาไว้เช่นว่าขอให้ลงอะไรต่อมีอะไรในราชกิจจานุเบกษาให้มันถูกต้องครบถ้วนอย่างที่ท่านวิรัตพันธุมาผลได้ยกตัวอย่างรัฐบาลขอรับไปดำเนินการครับแล้วก็ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้รับรองอย่างเป็นทางการว่า
ต่อไปนี้เราจะมีราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากฉบับที่เป็นเอกสารซึ่งก็ออกมาตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างมาเป็นเวลาช้านานแล้วต่อไปก็สามารถทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้คือออนไลน์ก็ได้แต่ใครอยากที่จะได้เป็นเอกสารก็มายื่นคำร้องเสียเงินเล็กน้อยทางราชการก็ต้องออกเป็นเอกสารให้อย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่ท่านห่วงใยเกี่ยวกับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ได้คิดไว้แล้วครับว่าคงเป็นภาระจริงแต่เราเคยทดลองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วในกรณีที่มีการออกกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกตอนนั้นก็ได้วิตกกังวลอย่างเดียวกันครับว่าที่จะให้กรมหรือกระทรวงอำนวยความสะดวกนั้นเขาคงมีสถานะการเงินพอแต่ที่จะให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกด้วยนั้นบางแห่งหรือบางท้องถิ่นอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณหรือมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้แต่หลังจากลองไปแล้วระยะหนึ่งก็เข้าสู่ระบบก็สามารถดำเนินการได้โดยเรียบร้อยถ้ายังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอยู่อีกนั่นก็เป็นการละเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องไปจัดการกันอย่างอื่นในกรณีเรื่องการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้คิดกันกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกระจายอำนาจตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราคงจะต้องตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามอนิเตอร์ซึ่งในกฎหมายนี้ก็เขียนไว้ตั้งใจว่าต่อไปจะให้สำนักงานกพร.เป็นคนไปดูแลถ้าพบปัญหารายงานมายังรัฐบาลเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือซึ่งจะต้องรายงานรัฐบาลทุก60วันถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็จะต้องจัดงบประมาณให้ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีสติปัญญาก็ต้องจัดผู้เชี่ยวชาญให้หรือบางท้องถิ่นอาจจะต้องพึ่งพาท้องถิ่นอื่นที่อยู่ข้างเคียงไปพลางก่อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดไว้แต่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดทำระบบอย่างนี้เมื่อเอกชนเขาร้องขอเอกชนนั้นก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องติดต่อโดยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรายเสมอไปเป็นทางเลือกถ้าเอกชนคนใดสะดวกว่าการอนุญาตขออนุญาตตัวจะต้องไปปรากฏตัวก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคิดว่าตัวอยู่บ้านสะดวกกว่าก็สามารถจะติดต่อโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไอ้อย่างนี้เป็นทางเลือกอย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายมาแล้วในนามของรัฐบาลผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคำแนะนำดีๆหลายเรื่องเราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วท่านได้แสดงประสบการณ์ของท่านได้เห็นแล้วก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากเท่าที่ได้จับใจความได้ว่าท่านสนับสนุนที่จะให้มีกฎหมายนี้ออกมาแล้วรัฐบาลเองก็ขอรับครับว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่เป็นความคิดริเริ่มอะไรของรัฐบาลนี้โดยแท้ทั้งหมดหรอกเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนและรัฐบาลในอดีตหลายชุดได้เพียรพยายามทำมาแล้วของอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าใครช้าใครเร็วแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทดลองแล้วค่อยทำและค่อยไปแม้กฎหมายนี้ออกมาแล้วก็คงจะไม่เกิดความสะดวกขึ้นมาทั้งหมดก็ต้องแก้ไขขี้คลายปัญหานี้ต่อไปในกฎหมายนี้ถึงได้เขียนเอาไว้ว่าจะต้องมีหน่วยงานที่ประเมินแล้วรายงานรัฐบาลทุก60วันเพื่อจัดการแก้ไขและถ้าหน่วยงานใดยังปฏิบัติไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ไปรีดนาทาเล่นบังคับหรอกครับเราก็จะมีการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้แต่ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมจะเรียกว่าเป็นการรับสารภาพผิดของหน่วยงานนั้นก็ได้แต่ในที่สุดก็จะต้องพยายามแก้ปัญหาเพื่อวันหนึ่งที่จะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลและทุกคนจะสามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้โดยเท่าเทียมกันขอบพระคุณครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงของ5ท่านนะครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับตามมาตรา4นั้นได้กำหนดให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้กับหน่วยงานทั้งหลายทั้งหมดซึ่งก็แน่นอนว่าหมายความถึงหน่วยงานทางฝ่ายบริหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชน
เป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็ตามต่อจากนั้นมาตรา4ถึงได้จรนัยว่าแต่ไม่ใช้บังคับกับหน่วยใดบ้างซึ่งมันก็มีหน่วยงานทางด้านนิติบัญญัติหน่วยงานทางด้านตุลาการไอ้ด้านบริหารนะแปลว่าถูกใช้บังคับไปเต็มที่แล้วล่ะครับทีนี้พอไปเขียนข้อยกเว้นว่าไม่ใช้กับหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ท่านสมาชิกสภาท่านก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อกังวลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเหตุผลนั้นก็เป็นไปดังที่ได้กราบเรียนแล้วท่านได้สอบถามว่าถ้าหากว่าในชั้นกรรมาธิการจะมีการขอแก้ไขเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับหน่วยงานทั้งหลายจะมีความขัดข้องหรือไม่ขอกราบเรียนว่ารัฐบาลไม่มีความขัดข้องมีความยินดีถ้าหากว่าเป็นความคิดความเห็นของคณะกรรมาธิการและเป็นความเห็นของสภาในการที่จะลงมติต่อไปเพียงแต่ว่าในชั้นกรรมธิการผมเชื่อมั่นว่าเมื่อไปถึงหน่วยงานแต่ละหน่วยท่านอาจจะต้องมีการเชิญผู้แทนหน่วยงานนั้นมาสอบถามแล้วถ้าเห็นพ้องต้องกันประการใดรัฐบาลยินดีเต็มใจและไม่ขัดข้องครับทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานเหล่านี้ต่อไปถ้าหากว่าหน่วยงานเหล่านี้เขาบอกว่าพร้อมแต่เขายังขาดแคลนอะไรก็ตามทีฉะนั้นที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตมา 3-4 ท่านนั้นไม่ได้คิดหรือมีปัญหาอะไรส่วนที่บางท่านเช่นท่านพิสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างขึ้นนั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนว่ามันมีความซับซ้อนกันอยู่จริงเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งนั่นก็จะต้องไปแก้ไขกันโดยต่อไปแต่ก็ได้คิดเตรียมการไปแล้วในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับว่าจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการกันกรองไม่ให้มีการลุกลี้ลุกลนหรือมากันจากหลายทางจนกระทั่งปลดเสียรเวียนเกล้าแก่รัฐบาลในเวลาจะใช้อำนาจตามมาตรา6ดังที่ในมาตรา22ได้กำหนดว่าให้คณะรัฐมนตรีกำหนดหน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกันกรองแล้วก็มีความตั้งใจไว้แล้วครับว่าหน่วยงานที่ว่านี้จะให้สำนักงานคณะกรรมการกพร.เป็นผู้ทำหน้าที่นี้เราจะไม่ใช้หน่วยงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านเทคโนโลยีแต่ใช้หน่วยงานทางด้านการบริหารมากกว่าเทคโนโลยีนั้นมันเป็นเรื่องของทางวิชาการแต่เวลาบริหารงานนั้นมันจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญว่าสิ่งใดที่จะมีความสะดวกรวดเร็วเรียบร้อยมากกว่ากันเพราะฉะนั้นตั้งใจที่จะให้สำนักงานกพร.นี่แหละครับที่จะเป็นผู้กั้นกรองเรื่องตามที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ถ้าหากว่ามีปัญหาข้อขัดข้องยังไงอีกก็จะได้แก้ไขกันต่อไปซึ่งบางท่านอาจจะถามว่าเอาถ้ารู้อยู่นี้แล้วทำไมไม่เขียนซะเลยล่ะทำไมจะต้องไปให้ครม.กำหนดคำตอบก็คือว่าครม.ก็จะต้องประเมินกพร.เหมือนกันว่ากำหนดได้ถูกต้องหรือไม่ในแต่ละปีซึ่งเขาก็ต้องทำหน้าที่รายงานทุก60วันฉะนั้นเราก็เลยเขียนกลางๆเอาไว้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายถ่ายเทไปให้หน่วยงานอื่นก็ได้แต่ในชั้นนี้ตั้งใจที่จะให้กพร.เป็นผู้ดูแลขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานดังนี้ครับ